สิ่งที่ประเทศไทยยังไม่เคยสร้างมาก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการลงทุนก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่การทำให้สำเร็จคือทำให้ EEC มันเกิดทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 จริงคำถามที่จะเป็นช่วงท้ายเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคอมมอนกราวของผู้บริหารหลายๆท่านมันคือความเหลื่อมล้ำครับตรงนี้คุณสุประชัยมองปัญหานี้ยังไงครับในฝั่งของภาคเอกชนใหญ่อย่าง CP เองเนี่ยจะมีส่วนที่จะเข้ามาคอนทริบิวต์ตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret?ตามคำเรียกร้องนะครับกับงานฟอรัม The Secret Sauce Strategy Forum 2022ที่จบไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าซื้อบัตรไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังทำอย่างไรดีก็เลยเปิดขายบัตรให้ชมย้อนหลังกันนะครับวิธีการง่ายมากครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ zipeventapp.com นะครับในนั้นจะมีเมนูเขียนว่า The Secret Sauce อยู่เปิดขายบัตรในวันที่21กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมแค่20วันเท่านั้นนะครับบัตรราคาเดียว 1,500 บาทนะครับโดยที่ผู้ที่ซื้อบัตรในรอบนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่13พฤศจิกายน2564สำหรับหลายท่านที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือบัตรที่ชมสดเนี่ยก็สามารถขยายเวลาในการรับชมถึง13พฤศจิกายนได้อีกนะครับย้ำอีกครั้งครับโอกาสสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเพราะว่าตอนที่เราหยุดขายบัตรไปเนี่ยมีคนเรียกร้องมาเยอะจริงๆนะครับในอินบ็อกซ์เนี่ยเป็นร้อยเลยแล้วก็เลยจัดการเปิดให้อีกครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับยิ่งซื้อเร็วก็ยิ่งมีเวลาดูได้นานนะครับและผมเชื่อว่านี่คือคัมภีร์กลยุทธ์ในการฝ่าฟันวิกฤตจาก8ผู้บริหารตัวจริงที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับยังอยู่กับคุณสุประชัยเจียรวดลนะครับกับการพูดในเรื่องของการปรับโครงสร้างเครือเจริญโภคภัณฑ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็การมองไปข้างหน้าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับตอนแรกใครหลายคนอาจจะได้ฟังไปแล้วแบบเข้มข้นนะครับว่าเขาปรับไปเพื่ออะไรแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแลนด์สเคปหลังจากนี้ของค้าปลีกเนี่ยมันแข่งขันกันโหดหินมากเลยเขาจะอยู่ตรงไหนนะครับอะไรคือความสามารถในการแข่งขันใครยังไม่ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับสำหรับตอนที่2นี้เราคุยกันต่อนะครับโดยจะเจาะลึกด้วยกันประมาณ3ประเด็นก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมทั้งเรื่องของ EECว่าอะไรคือความท้าทายใหญ่ถ้าเราจะสร้างตัวนี้ให้เกิดขึ้นอะไรคือความยากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคุยเรื่องปัญหาคือเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่มันจะเป็นการฟื้นตัวแบบ K-shape recoveryหลังจากนี้จะต้องมีมาตรการในการหาทางออกร่วมกันอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำในศตวรรษที่21หรือผู้นำยุคใหม่ post covid เนี่ยนะฮะที่มันจะมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยอะไรคือคุณสมบัติของผู้นำลองไปฟังกันครับแต่อีกเกมหนึ่งเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบ PPP ด้วยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่เคยสร้างมาก่อนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่มาจอยเนี่ยต่างประเทศหลายเจ้าเช่นเดียวกันโจทย์ค่อนข้างยากมากแล้วก็ทราบว่าความคืบหน้าล่าสุดก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยศูนย์กลางก็คือ Airport Rail Link เนี่ยนะฮะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครไปสู่ที่อู่ตะเภาหรืออะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันคืบหน้าไปแค่ไหนอาจารย์เล่าเท่าที่เล่าได้ก็ได้ครับคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงแล้วก็คุณสุประชัยเคยพูดว่ามันยากมากผมเคยสัมภาษณ์คุณธนินก็บอกว่ายากมากเหมือนกันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็มีความคืบหน้าไปตามกระบวนการนะครับของสัญญานะครับเป้าหมายหลักก็คือจะมีการโอนตัว Airport Link เนี่ยภายในปีนี้เราก็มีการวางแผนไปเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องการออกแบบสถานีมักกะสันมาจนถึงเรื่องของการเตรียมการในการรับโอนเรื่องของAirport Link Airport Link เนี่ยเมื่อรับมาแล้วเนี่ยยังต้องลงทุนต่ออีกหลายพันล้านเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็ตอบสนองกับผู้โดยสารมากขึ้นนะครับแต่ก็มีผลกระทบนะครับในช่วงโควิดค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เราก็ต้องนำมาพิจารณาแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเพราะว่ามันมีผลกระทบในด้านโควิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการ secure เรื่อง financing ต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เรากำลังทำอันนี้ก็ถือว่าเป็น first phase นะครับจริงๆเรื่องของตัวรถไฟเองเนี่ยก็อยู่ใน
กระบวนการที่มีการเตรียมงานก่อสร้างล่วงหน้าไปแล้วนะครับแม้ว่าการส่งมอบพื้นที่ยังไม่เสร็จนะครับ อันนี้ก็เป็นไปตามไทม์เฟรมในสัญญานะครับทางภาครัฐก็เร่งอยู่เพราะว่ามันต้องมีเขาเรียกว่า right of way ที่จะส่งมานั้นมันก็เป็นความคืบหน้าที่เป็นไปตามลำดับจะบอกว่ามีปัญหาก็มีแค่โควิดนี่แหละครับซึ่งมันมีปัญหากันทุกโครงการทุกคนนะครับผู้โดยสารอยู่วันละประมาณ 80,000-90,000 คนเนี่ยนะครับช่วงโควิดนี้ลงไปเหลือ 20,000 คนแต่ก็แน่นอนแล้วครับผมคิดว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงอ่ะเราก็ต้องมองว่าในที่สุดมันก็ต้องกลับขึ้นมานะครับโควิดในที่สุดเราก็ต้องสามารถจัดการกับมันได้แหละนะครับหรือจัดการไม่ได้ก็อยู่กับมันก็จะดำเนินชีวิตแบบปกติยังไงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่มนุษยชาติก็ต้องผ่านพ้นไปอ่ะเหมือนกับทุกๆไวรัสหรือว่าโรคอื่นๆที่เราเจอกันอยู่นะครับครับอย่างจิ๊กซอชิ้นนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็มองว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยครั้งใหญ่ก็คือตัว EEC นะครับมีท่าเรือน้ำลึกเพิ่มมากขึ้นที่ตอบรับมีพื้นที่ที่คมอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆมีพื้นที่คอมมูนิตี้วังจันทร์วันเล่อะไรต่างๆรวมทั้งมีสนามบินอู่ตะเภาแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากมายเลยอยากให้คุณสุภชัยพูดถึงความสำคัญของโครงการเหล่านี้ครับว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองคุณสุภชัยครับมันก็ต้องลงทุนจะทำอะไรที่ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงก็ต้องลงทุนลงแรงมันไม่อยู่ดีมันลอยมาหาเราการที่เราแสดงว่าเราลงทุนนะครับคือประเทศอะลงทุนไม่ว่าจะผ่านเอกชนหรือว่ารัฐลงเองก็ตามหรือว่าร่วมกันเนี่ยเราลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่สร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยแน่นอนต่างประเทศแล้วก็ทุนในต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งองค์กรที่อาจจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็เห็นว่าประเทศนี้เอาจริงเนี่ยพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยอินคัมเพอร์แคปิต้าก็ถือว่าเป็นระดับที่เทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเรารวมอีสเทิร์นซีบอร์ดเรารวมทางด้านของ EEC เข้าไปเนี่ย per capita income ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 40,000 เหรียญต่อปีนะครับแล้วก็มีประชากรก็กรุงเทพก็ต้องรวมประชากรแฝงนะก็15ล้านกรุงเทพปริมณฑลนะครับบวกกับ EEC เข้าไปอีก 3-4 ล้านคนก็โอ้โหก็ใหญ่นะ20ล้านอ่ะเกือบ20ล้านคนอยู่ในแถบตรงนี้ฉะนั้นการที่เราไม่ยอมหยุดที่จะแสดงความมั่นใจให้กับประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเองเป๋ซะแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มั่นใจซะแล้วแล้วต่างประเทศที่ไหนเขาจะบอกว่าเอา 4.0 มาลงทุนที่ประเทศไทยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นอุตภาสนามบินมันก็มีความเสี่ยงสูงว่าแล้วถ้า EEC fail ล่ะถ้า EEC ล้มเหลวล่ะก็ไม่พากันเจ๊งกันหมดเลยอันนี้มันถึงต้องผนึกกำลังและที่สำคัญคือเนื่องจากมันเป็นการผนึกกำลังตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเข้ามาทำเรื่องนี้ก็คือผนึกกำลังกับรัฐเป็นคนขอให้เอกชนเข้ามาประมูลขอให้เข้ามาช่วยงานดังนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องจับมือกับเอกชนในการทำให้สำเร็จซึ่งการทำให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการก่อสร้างแต่การทำให้สำเร็จคือทำให้ EEC มันเกิดทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 จริงๆและเป็นฮับของภูมิภาคเพราะคำว่า EEC หรือว่าเศรษฐกิจพิเศษของ EEC เนี่ยมันมีเป้าหมายอย่างนั้นผมยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Eastern Seaboard ของเราอะครับหรือว่าภาคตะวันออกเรามันเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วอย่างน้อย2เรื่องใหญ่ในระดับภูมิภาคนะ1คือเรื่องปิโตรเคมีใช่ครับ2คือเรื่องของการผลิตรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่ภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนมันมีธุรกิจที่เสริมเรื่องรถยนต์ทั้งนั้นพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มันตามมาอย่างน้อยมี2อันใหญ่ที่เป็นฮับเรามีทั้งโตโยต้าฮอนด้าFord, Mercedes-Benz, นะครับ BMW ก็มาประกอบมาสร้างเมืองไทยทั้งนั้นจนกระทั่งรถกระบงรถกระบะของเราก็ส่งออกใครๆก็บอกว่าถ้ารถกระบะมาจากประเทศไทยเนี่ยสุดยอดเป็นที่ยอมรับทั้งภูมิภาคเลยนะ
รถยนต์ประกอบมันจะไม่ใช่สุดยอดเป็นสุดยอดแต่คำถามคือว่าแล้วรถยนต์ไฟฟ้าล่ะทำยังไงให้ EC เนี่ยมันทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเขาจะไปตั้งฐานการผลิตใหม่ที่ประเทศอื่นเช่นเวียดนามหรืออินโดนีเซียถ้าเรื่องนี้นะครับเอกชนไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่างประเทศหรือที่เป็นพาร์ทเนอร์กับยี่ห้อระดับโลกเหล่านี้นะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยคุณทำให้ค่ายรถยนต์เหล่านี้สามารถประกาศได้ว่าศูนย์กลางด้าน EV ของเขาก็จะอยู่เมืองไทยโอ้โหทุนอีกหลายเรื่องนะครับจะบินจะเข้ามาอยู่ที่นี่ครับอันแรกที่มาเลยนะครับบริษัทที่ทำแบตเตอรี่รถยนต์ถูกครับอันที่สองบริษัทที่ทำ IoT เกี่ยวกับทำให้รถยนต์เป็นสมาร์ทคาร์ไอเลสสมาร์ททั้งหลายเริ่มมาแล้วอิเล็กทรอนิกส์ในยุค 4.0 เริ่มมาแล้วนี่รถยนต์เรื่องเดียวนะอันที่สามอันที่สี่มีอีกตามมาเป็นการที่อุตสาหกรรมรถยนต์กับ 5G ผนึกกำลังกันทำคลาวด์เทคโนโลยีก็อาจจะมีซอฟต์แวร์มีแพลตฟอร์มมีสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันที่เกิดเพิ่มมากขึ้นเพื่อแอพพลายกับรถยนต์หรือว่ากระทั่งรถมอเตอร์ไซค์โลจิสติกส์อินดัสทรีเอาแล้วคุณเป็นศูนย์กลางด้านรถยนต์แล้วคุณไม่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ได้ยังไงเพราะคุณมีรถไฟความเร็วสูงด้วยแล้วคุณก็เชื่อมเพื่อเทศเพื่อนบ้านในที่สุดแล้วคุณยังมีรถไฟไทยจีนเชื่อมถึงจีนแล้วคุณก็ออกทะเลเนี่ยเชื่อมไปแล้วคุณก็ใต้คุณก็ติดมาเลเซียคุณไม่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกได้ยังไงคุณเป็นศูนย์กลางด้าน EV นะทั้งด้านรถยนต์ทั้งระบบแก๊สระบบน้ำมันแล้วก็ระบบมาถึง EV มันก็ต่อยอดไปอีกคุณเคนก็อาจจะพอรู้ว่าวันนี้เรา Facebook ก็ใช้เยอะมาลองจากญี่ปุ่นเท่านั้นน่ะในเอเชียนะเพราะจีนก็ไม่ให้ใช้ LINE ก็ใช้เยอะก็ลองญี่ปุ่นเท่านั้นน่ะเยอะที่สุดอะไรก็ใช้เยอะหมดนะแต่ว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวคลาวด์ที่ใช้อ่ะนะครับต้องวิ่งผ่านสายไฟเบอร์ใต้ทะเลเนี่ยไปที่สิงคโปร์เราลองคิดดูสิครับว่าเฮ้ยเราบอกว่าเฮ้ยให้อินเซนทีฟคุณย้ายมาตั้งเมืองไทยได้ไหมเรามีอินเซนทีฟด้านภาษีด้านอะไรต่อมีอะไรด้วยในเวลาเดียวกันคุณไม่ไปย้ายมาตั้งเมืองไทยแต่นี่เป็นข้อมูลของคนไทยนะเผื่อเดี๋ยวจะมีกฎหมายบอกเอาข้อมูลออกไปไม่ได้ออกมาจะต้องมาตั้งเมืองไทยอันนี้แต่ว่าความหมายคือว่าถ้าคุณดึงบิ๊กบอยเหล่านี้มาตั้งที่เมืองไทยด้วยอินเซนทีฟอย่าใช้วิธีบังคับเลยนะครับประเทศไทยก็กลายเป็นศูนย์ด้านดิจิทัลนะอันนี้ EV และแบตเตอรี่และโลจิสติกและดิจิทัลแล้วนะตอนนี้ทุกคนก็จะถามว่าอ้าวแล้ว EC คุณมีหรือประเทศไทยคุณมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ไหมฟาร์มคอมพิวเตอร์คุณหรือว่า IDC คุณเยอะพอใหญ่พอเสถียรพอไหมแล้วจะมีคนมาลงทุนระดับภูมิภาคไหมในเรื่องนี้ผมเป็นโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายคุณก็พอไปได้แล้วนะคุณ enforce ไหมในการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอ๋อแล้วก็ถามอีกอันหนึ่งบอกว่าเอ๊ะแล้วคนของคุณพอไหมผมคงจะ import คนมาบางส่วนนะที่เป็นหัวหน้าเทคโนโลยีแต่ส่วนที่เหลือผมก็หวังมาอาศัยคนในประเทศคุณหรืออย่างน้อยก็ระบบนิเวศในประเทศคุณที่บอกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศของคุณได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตามมานะครับก็มีหลายเรื่องต้องพูดว่ามีหลายเรื่องที่เอกชนต้องให้ฟีดแบคและต้องร่วมกันผลักดันกับทางภาครัฐเพื่อให้ EC เกิดอันนี้ถ้าจะบอกว่ายากก็ยากตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากเลยว่าประเทศไทยมันเป็นโดยภูมิยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นอยู่แล้วเป็นศูนย์กลางเป็นทัพอยู่แล้วถ้าจะยากก็ยากตรงนี้แหละว่าและเราสามารถจะไปเชื้อเชิญแล้วก็ convince คือทำให้ผู้เล่นเหล่านั้นน่ะที่เป็น tech driven เนี่ยเชื่อแล้วก็มาเมืองไทยเห็นภาพครับว่าจริงๆฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ปัญหานะครับตอนนี้ปัญหาคือซอฟต์แวร์ trust ที่จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นให้นักลงทุนใหญ่ๆ big boy อย่างที่คุณสุภชัยพูดเนี่ยมาเมืองไทยรวมทั้งคนด้วยครับว่ามาแล้วมีแรงงานที่มีคุณภาพให้กับเขาด้วยหรือเปล่าก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่คงต้องแต่ผมเรียนเรื่องคนนิดนึงนะครับคนเนี่ยไม่ยากเกินไปเรายิงปืนนั้นเดียวได้นก2ตัวคือสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำ innovation center ควบกับมหาวิทยาลัยนะครับที่มี school of science and technology เนี่ยในแต่ละด้านสัก 4-5 มหาวิทยาลัยทันทีเลยเนี่ยมันจะ uplift ให้มหาวิทยาลัย 4-5 มหาวิทยาลัยนี้ด้านเทคเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกับ 4.0 เนี่ยขึ้นเป็นระดับโลกทันทีเลยนะครับเพราะว่า
พอเราตั้งศูนย์วิจัยศูนย์นวัตกรรมเนี่ยมันก็ต้องจ้างนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องจ้างนวัตกรก็ต้องเชิญศาสตราจารย์นะครับก็ต้องให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและศาสตราจารย์เหล่านี้ซึ่งเป็นระดับโลกต้องเชิญมา 4-5-0 เนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่กับมหาวิทยาลัยตั้งเสร็จเนี่ยแล้วใช้เวลาไม่นานเนี่ยนะผมว่า 2-3 ปีโปรเฟสเซอร์ที่ไหนนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนเนี่ยเซ็นคอนแทรค 3-5 ปีก็อยากมาอยู่เมืองไทยตั้งไม่นานเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ย 3-4-5 มหาวิทยาลัยเนี่ยพอพูดถึงเทคโนโลยี and science ปุ๊บโอ้อยู่ในท็อป50ของโลก อยู่ในท็อป20ของโลกได้ไหมเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาไปแล้วปักกิ่งยูเนี่ยเขาไปแล้วเขาขึ้นมาแล้วอยู่ในท็อป20ถ้าเราขึ้นไปอยู่ในได้ตรงนั้นเนี่ยหรือมีแบบท็อป20ท็อป30ท็อป50เนี่ยเวลาที่เด็กนักเรียนอย่างเช่นจากเมียนมาจากอินเดียจากรัสเซียจากเวียดนามจากอินโดนีเซียทุกคนอยากมาเรียนที่เมืองไทยไหมจากฟิลิปปินส์อ่ะทุกคนอยากมาเรียนที่เมืองไทยอย่าว่าแต่ว่าเด็กไทยนะเด็กไทยก็เก่งด้านไซน์มากขึ้นคนเราไม่พอใช่ไหมเด็กเหล่านี้ที่มาเรียนเนี่ยรุ่นแล้วเป็นทรัพยากรต่อไปเราเหมือนอเมริกาให้กรีนการ์ดถ้าคุณทำงานต่อเลยไอ้ระบบนิเวศตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็น assurance ว่าเฮ้ยผมไม่ได้ต้องคุณต้องรอให้ผมมาปรับปฏิรูปการศึกษานะมันเท่ากับว่ามันเป็นออโตเมติกปฏิรูปเราปรับระบบนิเวศแล้วเราลงทุนเรื่องนี้เอาจริงจัง School of Science and Technology Innovation Center ทุกคนบอกให้คุณเอาจริงนี่นะแล้วทุกวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเด็กในประเทศเพื่อนบ้านในระดับภูมิภาคเขาก็มาเรียนอยู่แล้วสายอินเตอร์จริงแต่มันไม่ใช่สายในเทคโนโลยีอันนี้ก็สามารถปรับได้ไปถึงอาชีวะเพราะถ้าบอกว่า Innovation Center นี้ไม่ได้เชื่อมกับมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะไม่ได้โคโลเคทกับมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่ว่าไปเชื่อมกับอาชีวะด้วยอาชีวะของเราก็ยกระดับเอาช่างของเราไปซ่อมหุ่นยนต์อีกทีนึงซ่อมออโตเมชันไปแก้ไขไปบริหารอีกทีนึงช่างเราก็อัพดิฟขึ้นมาเหมือนกึ่งวิศวกรแล้วล่ะถึงตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นยุทธวิธีแต่มันก็ต้องการคอมมิตเมนต์และการผลักดันและการตัดสินใจของทางภาครัฐส่วนเอกชนเนี่ยรัฐโยนอินเซนทีฟมาบ้างเนี่ยบอกคุณถ้าคุณลงทุนทางด้าน Innovation Center เรื่องวิจัยเนี่ยคุณหักภาษีแต่คุณต้องให้คอมมิตเมนต์นะ5ปี10ปี12ปีนะผมเคยศึกษาแล้วอ่ะต้องใช้เงินอาจจะเคยบอกคุณเคแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ5 Excellence Center หรือ Innovation Center เนี่ยในระยะเวลา5ปีลงทุน 70,000 ล้าน1ใน3เป็นเรื่องของอุปกรณ์วิจัยพวกเทสต่างๆ1ใน3เนี่ยเป็นเรื่องของบุคลากรที่ต้องดึงมาจากทั่วโลกเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอะไรแล้วก็รวมทั้งในประเทศเราเองและอีก1ใน3เนี่ยเป็นทุนวิจัยที่เป็น subject matter แต่ละด้านใช้ 70,000 ล้านคิดไปแล้วแค่ 2,000 กว่าล้านเหรียญแต่ว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศซึ่งผ่านระบบของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ได้นะครับคือถ้าเกิดว่ากองทุนนี้ระดม 70,000 ล้านเนี่ยเราให้ yield 5% เนี่ยคือปีละ 5,000 ล้านคือหมายความว่ามันต้องมี long term commitment เนี่ยประมาณปีละ 5,000 ล้านก็สามารถสร้าง innovation center ได้ซึ่งเกาหลีเขาก็มีนะครับแต่เขาเป็นเอาพวกบริษัทใหญ่เนี่ยมา match กับมหาวิทยาลัยใหญ่แต่ละมหาวิทยาลัย Samsung มหาวิทยาลัย A Hyundai มหาวิทยาลัย BLG มหาวิทยาลัย C นะครับเขาแมทช์ยักษ์ใหญ่เขาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของเกาหลีแต่ว่าของเราก็ไม่จำเป็นนะเราแมปกับโรงเรียนนี่แหละเราก็มีเอกชนเข้ามาคอมมิตเมนต์ในเรื่องทุนวิจัยต่อไปก็แชร์ IP Intellectual Property แล้วตัวกองทุนที่ระดมทุนมา 70,000 ล้านเนี่ยก็เป็นเจ้าของ IP ด้วยก็มีรายได้10 20ปีข้างหน้าก็มีรายได้อยู่บน IP เป็นตัวอย่างนะเรื่องนี้พูดได้2ชั่วโมงครับเราเคยคุยกันเรื่องนี้ผมจำได้เกือบ3ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าผมว่าคีย์สำคัญเมื่อกี้ที่คุณสุประชัยพูดคือต้องมีเจ้าภาพต้องมีคอมมิตเมนต์แล้วก็ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่เคลื่อนไปเลยนะครับการที่จะสร้างอินเซนทีฟให้กับภาคเอกชนหรือการที่จะลงทุนในเรื่องของคนสร้างอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายเลยจากหลายภาคส่วนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับคำถามที่จะเป็นช่วงท้ายเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคอมมอนกราวของผู้บริหารหลายๆท่านเท่าที่ผมได้สัมผัสในรอบปีที่ผ่านมาที่เขามองว่าเป็นความเปราะบาง
ของเศรษฐกิจไทยหรือเป็นความเปราะบางของสังคมไทยพอสมควรอันนี้คือไม่นับเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องคนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หลายคนคงแตะแล้วคุณสุภชัยก็พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่มันคือความเหลื่อมล้ำครับมันคือระเบิดลูกใหญ่ที่เรามีอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่โควิดเหมือนมาเร่งปฏิกิริยาแล้วทำให้มันเกิดการฟื้นตัวแบบ K-shaped recoveryแล้วก็คนที่ไม่ได้มีสายป่านยาวหรือว่าคนที่อาจจะมีหนี้อยู่แล้วก็หนี้ก็จะพอกพูนมากยิ่งขึ้นตรงนี้คุณสุภชัยมองปัญหานี้ยังไงครับแล้วก็ในฝั่งของภาคเอกชนใหญ่อย่าง CP เองเนี่ยจะมีส่วนที่จะเข้ามาคอนทริบิวต์ตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเรามองเอกชนนะเป็นเหมือนกับสถาบันแล้วก็เรามองสถาบันที่ดำเนินกิจการที่มีไซส์ระดับนึงเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กหรือว่าไมโครอีโคโนมีเอกชนทุกเอกชนเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อพนักงานต่อความมั่นคงของงานต่อ advancement ของงานแล้วก็ต่อคู่ค้าไล่ไปถึง SME ที่เกี่ยวข้อง supply chain เราจะต้องมองให้มันเป็น end to end ให้ครบวงจรว่าอันนี้เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในเศรษฐกิจไมโครอีโคโนมีของเราคือคำว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยคือเส้นของมันเนี่ยคือต้องไปถึงจุดที่ทุกคนมี security ในชีวิตมันถึงเกิดคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า universal basic income ขึ้นมาดังนั้นถ้าเอกชนก็รับโจทย์นี้ด้วยแต่แน่นอนล่ะพนักงานที่โกงบริษัทพนักงานที่กระทำผิดต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเราต้องให้ core values หรือวัฒนธรรมเนี่ยมันยืนอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นเราก็รักษาบริษัทไว้ไม่ได้แต่นอกนั้นเนี่ยมันต้องมองว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจมันเป็นระบบครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องพัฒนาแล้วก็ดูแลเราอาจจะทำไม่ได้แบบทันทีแต่มันมีเฟซซิ่งมันมีสเต็ปที่ทำให้ไปถึงขั้นนั้นได้แล้วก็เสริมสร้างทำให้ธุรกิจของเราก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าเราพยายามที่จะ educate เราบอกว่าเปลี่ยน mindset upskill reskill เนี่ยมันต้องไปทั้งตลอดให้ถึงทุกเส้นทางเราบอกว่าพนักงานมีลูกก็ต้องไปให้ถึงเรียนจบไม่ปวช.ปวส.ก็ต้องมหาวิทยาลัยเราต้องบอกว่าแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนมาฝึกงานเอาความรู้แล้วไปเป็นเท่าแก่ได้ไหมอันนี้มันเป็นเซอร์คูลเลชันน่ะมันเป็นยุคที่เป็น inclusiveness เพราะฉะนั้นมันนี่คือสิ่งที่เอกชนหรืออย่างน้อยคือ CP เราคิดและผลักดันไปในทางนี้ประการที่2อ่ะถ้าภาครัฐปรับตัวไม่ได้อ่ะอย่างน้อยก็ต้องขับเคลื่อนให้องค์กร50หรือ100หรือว่าไล่ลงไปนะครับกี่องค์กรเนี้ยที่เป็นเครื่องจักรที่เป็นไมโครอีโคโนมีหรือแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยให้สามารถที่จะเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดปรับตัวให้ทันในการแข่งขันกับต่างประเทศแล้วก็ลดเรื่องความเหลื่อมล้ำไปด้วยโดยการอาจจะมีกระบวนการในการตรวจเช็คตรวจสอบแต่ก็ส่งเสริมด้วยแล้วก็ enforce แต่ให้ดีกว่านั้นน่ะนอกเหนือจากเอกชนทำแล้วเนี่ยคือรัฐทำเพราะว่ารัฐคือการสร้างระบบนิเวศใหญ่แต่ผมเรียนตรงๆนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยสอนแค่2อย่างนี่เป็นเรื่องที่ผมจำได้ถึงวันนี้1ไม่มีสมบัติใดที่มีค่าเท่าความรู้2ต้องยืนหยัดบนลำแข้งของตัวเองให้ได้ต้องพึ่งตัวเองนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราจะลดความเหลื่อมล้ำอ่ะเราต้องไปถึง educationคือเรา enforce บริษัทตลาดหลักทรัพย์ท็อป50ท็อป100ทุกคนเป็นไมโครเศรษฐกิจทุกคนต้อง handle ไล่ไปให้ถึงลูกหลานพนักงานไล่ไปถึง supply chain คู่ค้าที่เกี่ยวข้องเราต้องดูไปให้ถึงเสมือนเราเป็นรัฐบาลย่อยอะว่าอย่างไร นะครับแต่ในกระบวนการของภาพรวมของประเทศระบบการศึกษาเนี่ยคือสร้างคนถ้าระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมเนี่ยคุณเรายังผลิตคนออกมาเนี่ยให้เป็นทำหน้าที่แทนหุ่นยนต์นะทำหน้าที่แทนสิ่งที่มันต่อไป AI หรือว่าคอมพิวเตอร์มันมาทดแทนได้หมดนะแล้วมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่นอนนะการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นน้ำเลยหมายความว่าไงถ้าเกิดระบบการศึกษาเราอะซึ่งเป็นที่เทรนเยาวชนนะให้รู้จักมิติของสังคมอะไม่ใช่อยู่แต่กับบ้านนะการศึกษาในบ้านอาจจะได้ความรู้ไม่แพ้กันแต่ได้มิติของสังคมไหมไม่แน่ใจนั้นระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันต้องก้าวกระโดดจาก 2.0 ซึ่งผลิตคนมาทำงานในโรงงานเนี่ยมาเป็น 4.0 ซึ่งผลิตคนให้มีจินตนาการอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ entrepreneurship นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่
สามารถสร้างผลงานสร้างความก้าวหน้าแล้วก็มีรูมที่จะให้เขาเพิ่มมูลค่าได้ตลอดเวลาแต่แน่นอนบอกว่าให้ทุกคนมีเงินเท่ากันอันนั้นก็มันก็ไม่ได้ก็เท่ากับเราได้อย่างหนึ่งแต่ไปเสียอิสรภาพเพราะว่าถ้างั้นคุณต้องทำเหมือนกันหมดคุณถึงจะมีเงินเท่ากันคุณจะไม่มีจังหวะเวลาโอกาสจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่มีอินโนเวชันถ้าเกิดมีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะนั้นคำว่าอิสระก็ยังต้องคงอยู่สิ่งที่เป็นบทบาทที่เกิดจากศักยภาพในการสร้างคุณค่าจะบอกว่าเป็นระบบการศึกษาก็ได้จะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมก็ได้แต่การหล่อหลอมวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กนั่นแหละแล้วโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สอนเด็กอย่างเดียวนะครับถ้าโรงเรียนที่ดีเนี่ยเราบอกว่าเป็นสมาร์ทสคูลแล้วเนี่ยคุณครูก็เก่งเงินเดือนสูงสุดถ้าจบจากมหาวิทยาลัยมาไปเป็นครูเนี่ยต้องถือว่าเงินเดือนสูงสุดแล้วกว่าทุกอินดัสทรีผอ.ก็เก่งนะคุณเก่งมากๆเนี่ยคุณเลยเป็นผอ.ก็เป็นผู้บริหารถือเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนทั้งกระบวนการเด็กเองก็เกิดมิติใหม่จบออกมาก็บอกว่าอะไรฉันจะทำงานบริษัทเนี่ยฉันรู้แล้วฉันไปทำอะไรเรื่องไหนถ้าฉันจะไปทำธุรกิจเองฉันรู้จะไปทำอะไรเรื่องไหนแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณพอใจแค่ไหนคุณพอใจแค่อยู่ดีกินดีพอแล้วคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพราะว่าความสุขหรือคุณภาพชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่รวยจนอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ายังไงบ้างแล้วมีความสุขแค่ไหนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณมีอิสระที่จะตัดสินว่าคุณจะไปถึงขั้นไหนแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะก็ทุกคนก็มีโอกาสเพราะว่าความรู้อ่ะแล้วก็ทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราอ่ะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขอ่ะผมว่าอันนี้เป็นหัวใจในการลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวนะคือแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะเด็กก็15ปีก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ยาวมากก็ทำขนานกันเอกชนก็ทำรัฐบาลก็ทำการปรับระบบการศึกษาเราก็ต้องทำครับพูดยาวเลยเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับแต่มันหมายถึงว่าถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำได้นอกจากเอกชนจะมองว่าตัวเองเป็นไมโครอีโคโนมีแล้วก็คือเรื่องการศึกษาต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะมีความรู้นะไปต่อยอดสัมมาอาชีพเขาได้นะครับเรื่องต้นทีเนี่ยความรู้เนี่ยนะครับแต่ว่าจินตนาการเหนือความรู้เพราะอะไรเพราะมันสร้างให้เขามีแพชชั่นที่มันจะฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างเพื่อที่จะ achieve สิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมความรู้ด้วยแต่ต้องจินตนาการด้วยจินตนาการคู่ความรู้นะครับทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายครับผมคิดว่าบทบาทของโลกมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็เห็นอย่างภาคเอกชนอย่างเครือ CP ก็ปรับตัวครั้งใหญ่มากๆนะครับแต่อย่างนึงที่คุณชัยแตะตลอดและพยายามพูดตลอดคือเรื่องคนสำหรับผมเนี่ยคงจะพูดในมุมของความเป็นผู้นำแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็คือผู้นำในยุคนี้เราทราบดีแหละว่าคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยเขาต้องรีสกิลอัพสกิลพอสมควรเพราะโลกมันเปลี่ยนมันจะเป็นผู้นำสกิลเซตแบบเดิมๆเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้มันเกิดขึ้นใหม่การจะต้องฟังมากขึ้นหรือการจะต้อง empathize หรือว่า empower พนักงานอย่างที่คุณชัยก็พูดมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับเราอยากให้คุณสุภชัยทิ้งท้ายสั้นๆนะครับว่าในมุมมองคุณสุภชัยเนี่ยผู้นำที่จะสามารถที่จะพาองค์กรหรือประเทศหรืออะไรต่างๆที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกที่เขาเรียกว่าวูก้าแบบเนี้ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องอันเลิร์นอะไรแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่อะไรอะไรคือคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ผู้นำคนนั้นนำพาองค์กรนั้นเติบโตได้อันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นนะครับไม่รู้ถูกผิดก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้ทุกวันนะครับเราก็พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยผู้นำในยุคต่อไปถ้าเราถามตั้งคำถามทุกวันเหมือนกับเด็กแต่เราก็ค้นหาคำตอบด้วยถ้าเรายอมรับว่ามันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวันและเรื่องที่เราทำไปเนี่ยที่เราเคยทำมาในอดีตเนี่ยมันสำเร็จมากมายเนี่ยหรือไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยเราเอามายึดติดว่าแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่สำเร็จก็ยังไงมันก็ไม่มีวันสำเร็จอย่ามาทำอีกเลยแต่คนอื่นก็ทำสำเร็จนะ หรือว่าที่ทำสำเร็จยังไงมันก็ต้องทำแบบนี้แหละมันถึงจะสำเร็จวิธีอื่นไม่มีทาง
ไม่ใช่นะมันมีคนอื่นก็ทำวิธีอื่นก็สำเร็จคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็ fluid คือเราพร้อมที่จะเป็นปรับตัวจอห์นดาร์วินก็บอกว่าspecies หรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ดีที่สุดคือ species ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเริ่มบอกไม่ใช่นะเราสำเร็จมาอย่างนี้เราต้องเดินอย่างนี้เราก็อยู่ในจุดที่เป็นน้ำที่เต็มแก้วมันก็เรียนรู้ยากนะครับก็ทำยังไงเราถึงจะมองภาพนั้นได้นะครับอันที่สองเข็มทิศที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจคืออะไรครับเข็มวิชั่นหรือมีหลักการเออเข็มทิศถ้าเราหลงทางอันนี้ไม่ผิดแน่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางถ้าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยถามคุณเคนหน่อยว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรชั้นไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นระดับปฏิบัติการป่ะครับที่สัมผัสกับลูกค้าถูกต้องเขาคือคนที่สัมผัสความจริงแต่เราไม่ได้สัมผัสเป็นผู้นำ ไม่ได้สัมผัสความจริงเท่าไหร่ คือต้อง empower เราต้องให้อำนาจให้ข้อมูลข้อมูลก็เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในการตัดสินใจแล้วต้องให้หน้างานเขาเป็นคนจริงๆคือคนที่อยู่ฟรอนต์ไลน์คือคนที่มีอินเทลเจนซ์สูงสุดรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยแต่องค์กรเนี่ยถ้าเก็บข้อมูลจากตรงนี้ได้สิ่งที่ควรจะทำแล้วไม่ควรจะทำลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันจึงเป็นเข็มทิศที่ไม่ผิดพลาดและตลาดมันเปลี่ยนแปลงตลอดลูกค้าก็จะบอกเราด้วยว่าคุณทำสู้คนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรทำไมสินค้าคุณถึงฉันถึงไม่ซื้อแทนที่เราจะเก็บมาบอกว่าฉันไม่พอใจเธอไม่ซื้อก็อย่าซื้อ เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรามีจุดที่ต้องปรับปรุงอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเข็มทิศเข็มทิศอันนี้ก็คือเข็มทิศของธุรกิจของชีวิตน่ะคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็หลักการก็คือว่าแล้วมันดีกับส่วนรวมไหมถ้าตามหลักพุทธศาสนาเราก็คือใช้หลักที่เรามี compassion เรามีเข็มทิศคือความรักความหวังดีเนี่ยเป็นตัวนำก็จะลดความ bias แล้วก็มองข้ามสิ่งที่มันแตกต่างซึ่งบางทีความแตกต่างทำให้เกิดความเกลียดชังนะความกลัวกับความเกลียดชังอันนี้ก็เกิดขึ้นในองค์กรทั้งหมดบางทีเราไบแอสเพราะอะไรเรากลัวเราไบแอสเพราะอะไรเราอคติเพราะอะไรเราเริ่มมีความเกลียดชังเรามีความแค้นความโกรธความอิจฉาเป็นปกติเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเราไม่เที่ยงการตัดสินใจของผู้นำเนี่ยไม่เที่ยงมันไบแอสคนไบแอสหลายอย่างแต่ถ้าเรามีcompassion เป็นที่ตั้งคือแล้วส่วนรวมดีไหมแล้วลูกค้าดีไหมแล้วส่วนรวมดีไหมตรงเนี้ยตัดสินง่ายแต่แน่นอนนะครับเราเป็นผู้นำก็ต้องดูว่าแล้วมันยั่งยืนไหมมันกำไรขาดทุนไปได้ไหมก็ต้องดูควบคู่กันไปโดยมิติเหล่านี้เราก็ไม่หลงทางอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแนะนำว่าในยามที่มันมืดมนเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันก็ทำให้หลายอย่างมันมืดมนชีวิตเราก็รู้สึกว่ายิ่งเจอหน้าฝนเข้าไปก็มืดมืดตามไปด้วยทั้งโควิดทั้งหน้าฝนนะอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างอื่นวันนี้มันไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยววันหน้ามันก็จะดีอย่างนี้ในความไม่ดีในวันนี้มันอาจจะมีเรื่องดีแบบนี้เกิดขึ้นเช่นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือว่าพนักงานของเราเอ้าทำงาน working at home อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าองค์กรเราไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องปรับตัวต้องไปออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันต้องปรับตัวอย่าไปกุ้มใจหรือว่าไปยึดติดหรือว่า stress บางทีถึงขั้นที่เรียกว่าอะไรซึมเศร้าใช่ไหมครับล้มก็ไม่เป็นไรก็ดูวิธีการใหม่บางทีเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราเราก็หาวิธีการใหม่กลับขึ้นมาใหม่ดีกว่าเดิมต้องพูดว่าไม่ประมาทแต่ก็ไม่ทุกข์เดินสายกลางคือไม่ประมาทคือคุณน่ะต้องกังวลบ้างว่าถ้าดีมันก็จะแย่ถ้าแย่มันก็อาจจะมีดีก็ต้องกังวลนะกังวลในระดับที่เรียกว่าไม่ประมาทมีสติแต่คำว่าไม่ประมาทและมีสติเนี่ยมันก็เวิร์กสองทางคือก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เครียดจนเกินไปไม่ซึมเศร้าปรับตัวเปลี่ยนแปลงวันนี้ยังไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นทุกๆวันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นวันใหม่เป็นชีวิตที่เริ่มต้นได้ใหม่ในทุกๆวันวันนี้มันยากเหลือเกินเดี๋ยวนอนสักตื่นหนึ่งแต่พรุ่งนี้ขึ้นมาอ๋อมันก็ดีขึ้นนะหรือว่าเออเรามีหนทางมากขึ้นเรามีวิธีการมากขึ้นเราเห็นทางออกมากขึ้นไม่ประมาทแต่ก็ไม่ทุกข์ไม่เอาอารมณ์เนี่ยของเราเป็นที่ตั้งนะไม่ทุกข์นะครับ